อันเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับหอพักชายอืม เป็นเรื่องเกี่ยวกับหอพักชายที่มหาวิทยาลัยที่หนึ่งประเทศญี่ปุ่นอือฮึหอพักเนี่ยคือหอพักมหาลัยมหาลัยเนี่ยเขาจะแบ่งฝั่งผู้หญิงฝั่งผู้ชายแล้วจะค่อนข้างที่จะสติ๊กมากเรื่องถ้าผู้ชายเข้าไปในหอผู้หญิงเนี่ยเขาจะโดนพักการเรียนคือลงโทษหนักลงโทษเขาเจอไปเจอ2ที3ทีคือโดนไล่ออกอืมหนักอ่ะอืมแล้วถ้าโอเคผู้หญิงก็มาไม่ได้ผู้หญิงก็มาแต่โทษจะเบากว่าเบากว่าที่ผู้ชายเป็นโผล่ในหอผู้หญิงใช่ๆๆโอเคเพราะเขาการันพวกแบบขโมยกระโจนโรคจิตอะไรอย่างงี้ด้วยเหตุการณ์มันมีอยู่ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งมันเป็นนักศึกษามหาลัยมหาลัยเนี้ยแล้วมันก็เป็นย้ายเข้ามาอยู่หอใหม่หอมันอยู่ชั้น8ห้อง801ห้องริมสุดติดบันไดขึ้นบันไดมาปุ๊บเจอเลยคือเป็นตึกยาวๆใช่ไหมเป็นห้องเพื่อภาพที่เข้าใจตรงกันนะฮะเป็นตึกยาวๆแล้วก็บันไดเนี่ยเป็นซิกแซกด้านหนึ่งใช่พอขึ้นมาชั้น8ปุ๊บเจอห้องนี้ห้องแรกเลยห้องริมสุดฝั่งบันไดใช่แล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นหอเหมือนกันทรงเดียวกันแต่เป็นหอผู้หญิงซึ่งกระจกตรงฮอลเวย์แต่ละฝั่งเนี่ยมันจะสะท้อนเห็นตึกกันละกันฮอลเวย์คือโถงป่ะกระจกจะกระจกตรงโถงอ่ะห้องโถงนะตรงห้องโถงมันจะสะท้อนเห็นกันละกันแล้วตรงบันไดเนี่ยบันไดมันจะคือจากห้องผู้ชายคนเนี้ยมันมองเหมือนกับมันมองจากหน้าต่างมันอ่ะมันจะสะท้อนเห็นบันไดของตึกตัวเองอือฮึพอนึกภาพออกมั้ยมันอาจจะนึกภาพยากนิดนึงเอาใหม่ขออีกทีคือตึกเป็นห้องใหญ่ตึกยาวๆอันนี้หอชายหรอตึกยาวๆหอชายยาวๆอันนี้หอชายนี่หอหญิงอยู่นี่ถูกไหมมันตั้งขนาดกันใช่ตั้งขนาดเอ้ามึงจะมีหอไปเยอะแยะหรือว่าอันนี้ฮะไอ้ผู้ชายอยู่ตรงนี้ชั้น8ใช่มองมาผ่านกระจกเห็นตึกนี้ได้ถูกไหมเห็นตึกนี้เหมือนกันเห็นเดียวกันเป็นรูปทรงเดียวกันแล้วไอ้กระจกที่สะท้อนตัวเองนี่ไงกระจกเนี่ยคือมันมองผ่านเนี้ยสมมติว่าผู้ชายมันอยู่ในห้องนี้มันมองจากกระจกมันแล้วมันมองไปฝั่งนู้นอะตอนนี้มันจะสะท้อนกลับมามันก็จะสะท้อนกลับมามันก็จะเห็นตึกมันเองโอเคเข้าใจแล้วก็จะเห็นบันไดของตึกก็จะเห็นบันไดของตึกตัวเองเพราะบันไดมันโปร่งตอนนึกออกใช่ไหมมันจะมีกระจกตรงระหว่างบันไดมันก็จะโปร่งผู้ชายเนี่ยมันก็เพิ่งย้ายมาอยู่ชั้น8ห้อง801มันมาตอนแรกๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าพยายามสร้างเพื่อนอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนมีเพื่อนแล้วก็วันดีคืนดีไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันไม่อยู่ห้องนี้แหละอยู่ดีๆมันก็ย้ายแต่ไม่ได้ย้ายออกนะเพราะสัญญามัน1ปีสัญญาคือต้องปีต่อปีคือหายไปแต่อยู่แป๊บเดียวไอ้นี่เลยขนของออกคือขนของออกหมดเลยเหลือแต่ห้องเปล่าๆซึ่งเพื่อนของมันเนี่ยก็จะไปเวลาแบบว่าพักตอนคาบเรียนอ่ะสมมติว่าคาบเรียนมหาลัยมันมีช่วงคาบเช้าคาบบ่ายอะไรเงี้ยบางคนก็มีเฉพาะคาบเช้าแล้วไปเย็นอีกทีแล้วไปเย็นอีกทีก็จะเป็นนอนหอนอนเล่นไปเล่นที่หออะไรเงี้ย แต่ที่แปลกก็คือไอ้ผู้ชายคนที่มาเช่าห้อง801เนี่ยแม่งไม่เคยมาเลย ไม่เคยมาเลยไม่เคยมาที่ห้องมันเองอะตอนแรกอยู่ไปคือตอนแรกอยู่ตอนแรกอยู่อะแต่พอหายไปนี่คือไม่มาอีกคือไม่มาอีกแล้วมีแต่เพื่อนที่มานั่งเล่นมีแต่เพื่อนที่มานั่งเล่นเพื่อนมันก็เลยเริ่มสงสัยมันก็ไปเจอผู้ชายที่มหาลัยมันก็เลยไปถามว่าเอ้ยมึงทำไมมึงทั้งนั้นที่บ้านมึงอยู่ไกลตอนแรกมึงย้ายมาหอเพราะบ้านมึงอยู่ไกลใช่ไหมแต่ทำไมมึงถึงยกเลิกสัญญาแล้วเลือกที่จะเดินทางไกลย้ายออกจากหอเพื่อนก็บอกว่าคือตอนแรกอ่ะกูอ่ะก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกว่าแม่งคืออะไรอ่ะมันเล่าให้ฟังว่าตอนมันอยู่ที่ห้องมันอ่ะมันมองมานอกหน้าต่างมันก็เห็นเงาผู้หญิงเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆไม่ได้เป็นเด็กนะแต่คือเป็นผู้หญิงตัวเตี้ยๆไม่เห็นหน้าผมยาวปิดหน้าใส่ชุดเหมือนยูนิฟอร์มประมาณมัธยมมัธยมปลายมัธยมต้นไม่รู้เห็นมายืนอยู่ยืนตรงไหน
ยืนตรงบันไดตรงบันไดบันไดตึกมันเองใช่ตอนแรกผู้ชายมันก็งงเออหรือว่าคือไอ้เงาที่สะท้อนมันเป็นของตึกผู้หญิงวะคือมันก็บางทีมันมีบางมุมที่มันดูไม่ออกเพราะแบบเออมันมาตึกกูหรือกระจกมันหลอกกระจกมันหลอกมันก็ไม่ได้สายใจอะไรจนมันก็เริ่มมาเอะใจว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนเนี้ยกลางวันแม่งไม่เจอแต่กลางคืนนี่มันกลับมาที่หอเนี่ยกูต้องเจอแล้วเจอมึงยืนอยู่ตรงบันไดคือมองจากห้องคือมองออกมาจากห้องไม่ใช่จังหวะที่เดินขึ้นห้องใช่คือทุกครั้งที่ตกกลางคืนแล้วตัวเองอยู่ห้องมองสะท้อนไปจะเจอเด็กผู้หญิงไม่ใช่เด็กอ่ะผู้หญิงตัวเล็กๆคนเนี้ยบ่อยมากบ่อยมากที่บันไดฝั่งผู้ชายฝั่งห้องฝั่งตึกของมันเองอ่ะมันจะเจอบ่อยมากกลางวันไม่เจอเฉพาะกลางคืนแล้วที่แปลกคือด้วยความที่ว่าหอมันเนี่ยค่อนข้างสติ๊กเรื่องนี้ให้ผู้หญิงมาห้องกลางคืนมาเข้าหออะไรเงี้ยแต่มันก็แปลกใจที่ไม่มีใครไปไล่แล้วก็มาอยู่ตรงนั้นทุกวันคือเห็นบ่อยคือเห็นแทบทุกคืนแต่เพื่อนมันบอกว่าที่มันอยู่ไม่ได้อะเพราะว่านับวันน่ะผู้หญิงแม่งค่อยๆขึ้นมาทีละขั้นคือมองทุกวันน่ะอาจจะไม่รู้สึกแต่ถ้าสังเกตอ่ะคือมันจะค่อยๆสเต็ปอัพขึ้นมาใช่สเต็ปอัพขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาใช่ขึ้นมาขึ้นอย่างงี้ขึ้นอย่างงี้ใช่คือวันหนึ่งขั้นหนึ่งวันหนึ่งขั้นหนึ่งคือค่อยๆขึ้นมาเออมันเลยรู้สึกกลัวคือแบบตอนแรกกูก็อยู่ไปเรื่อยๆเริ่มก็ไม่มีอะไรหรอกแต่พอมันใกล้จะถึงชั้นกูเลยเริ่มรู้สึกแล้วว่าความรู้สึกมันเป็นเซนส์ล้วนๆว่าผู้หญิงคนนี้แม่งมาหากูแน่ๆไม่หยุดเลยชั้นหนึ่งไม่หยุดชั้นสองไม่หยุดขึ้นมาเรื่อยๆชั้นสามไม่หยุดชั้นแปดคือชั้นสูงสุดแล้วมันเราผู้หญิงอะผ่านชั้นเจ็ดมาแล้วคือระหว่างทางอะระหว่างทางผู้หญิงอะผ่านชั้นเจ็ดมาแล้วกูเลยไม่อยู่เลยไม่ไหวละเป็นกูไม่ไหวเป็นแล้วเป็นกูคิดว่าตัวกูด้วยคือรู้แหละว่าเอ๊ะแน่นอนอะเอ๊ะแน่นอนเอ๊ะแน่ๆแต่ทีแรกอะโอเคเอ๊ะแล้วไม่เป็นอะไรอะโอเคใช่ไหมแต่เอ๊ะแล้วแม่งเขาดาวด้วยกูไม่โอเคเลยใช่ก็นั่นแหละครับเรื่องมันก็ประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยไอ้ผู้ชายคนที่มาเล่าเนี่ยมันก็ลาออกจากมหาลัยด้วยเหตุประการใดไม่มีใครรู้พอหลังจากมันเล่าเรื่องนี้เสร็จเออเหรอตอนเนี้ยเบอร์ทุกอย่างติดต่อไม่ได้เออเหรออันนี้คือเป็นเรื่องของคนญี่ปุ่นจริงๆที่เล่าให้เพื่อนฟังใช่แล้วก็ดังขึ้นมาใช่Oh. แล้วตอนนี้ไอตัวเจ้าของเรื่องที่มันเจอจริงๆอ่ะติดต่อไม่ได้ไปไหนแล้วไม่รู้ด้วยไปไหนแล้วไม่รู้แล้วเรียนไม่จบด้วยปีหนึ่งเฮ้ย ไม่คาใจอยากรู้นะไม่อยากไม่อยาก ทำไมอ่ะกูกลัวไอ้เหี้ยเฮ้ย